بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءوهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานมูลนิธิรับผ่านรอฟานหรือริฟานรอฟานท่านอาจารย์มูริดทิมาเซนท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมรู้สึกดีใจนะครับที่จะมีโอกาสมาเนี่ยมาเยี่ยมหรือมาบรรยายที่มูลนิธิรอฟานมาเมื่อครั้งที่แล้วกลับมาวันนี้มูลนิธิรับผ่านเจริญมากขึ้นพัฒนามากขึ้นที่มาครั้งที่แล้วเนี่ยมองไปด้านขวามือยังไม่มีอะไรเลยนะครับแต่มาวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอาคารขึ้นแล้วแสดงว่าอาจารย์มูริดเนี่ยหาเงินเก่งจริงๆก็ขอดูอาตอนร้องให้พี่น้องเนี่ยช่วยกันสนับสนุนเพราะว่ามูลนิธิที่ยืนหยัดนะครับยืนหยัดกับอัลกุรอานยืนหยัดกับซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยไม่ค่อยมีองค์กรต่างๆเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครสนับสนุนที่จะให้เรียนอัลกุรอานแล้วก็หาความรู้ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฉะนั้นถ้ามีมูลนิธิรับผ่านเนี่ยประกาศชัดเจนว่าเราจะศึกษาหาความรู้จากอัลกุรอานนะครับแล้วก็ความรู้ที่ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องต้องช่วยกันสนับสนุนวันนี้หัวข้อที่ผมจะคุยกับท่านพี่น้องก็คือเรื่องนี้แหละพี่น้องสิทธิของท่านนบีเนี่ยสิทธิของท่านนบีที่ต้องได้รับจากพวกเราน่ะมีอยู่กี่ข้อมีอะไรบ้างไม่ใช่เรียนซุนนะห์นบีอย่างเดียวนะไม่ใช่พี่น้องครับหาความรู้อย่างเดียวไม่พอที่ผมเปิดกุรอานแล้วก็เอาหะดีษมานี่ทั้งหมดมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันคนที่ประกาศตัวว่าเราจะเรียนอัลกุรอานแล้วก็ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยสิทธิของท่านนบีที่จะต้องได้รับจากพวกเราเนี่ยมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับพี่น้องแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยต้องลงทุนนะแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ย6-7ข้อที่ผมจะนําเสนอนี่พี่น้องครับไม่ทราบว่าจะมีเวลาครบหรือเปล่านะครับต้องลงทุนหมดเลยนะครับพี่น้องถามอาจารย์มูริดสิว่าจะเผยแผ่ซุนนะห์นบีจะเผยแผ่ศาสนาของนบีจะเผยแผ่อัลกุรอานของอัลลอฮ์และซุนนะห์นบีต้องลงทุนไหมต้องลงทุนครับนี่นะ3.5 ล้าน
อัลลอฮ์พี่น้องมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะพี่น้องแต่ว่าอัลลอฮ์ก็ให้อ่ะแป๊บเดียวได้แล้ว3ล้าน5ถ้ายังคาอยู่พี่น้องก็ช่วยกันขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์สำเร็จครับผมมั่นใจว่าสำเร็จทุกประการอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องครับข้อที่1 สิทธิของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะในอัลกุรอานอัลลอฮ์กล่าวบอกว่าขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของท่านลายุมีนูนะฮัตตาอยู่ฮักกีมูฟีมาชาจาระบายนะฮุมนี่ข้อที่หนึ่งนะครับอธิบายอย่างนี้พวกเขาจะยังไม่มีอีมานต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกว่าพวกเขาจะตัดสินสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันเอาอะไรมาตัดสินเอาท่านนบีมุฮัมมัดมาตัดสินอธิบายยังไงครับพี่น้องปัญหาอะไรก็ตามที่เราขัดแย้งกันคนนี้ว่าอย่างนี้ไอ้คนนี้ว่าอย่างนี้เช่นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยทะเลาะกันพี่น้องเถียงกันในเรื่องหนึ่งเช่นตักบีรตักบีรก็แล้วกันนะตักบีรนมาดเนี่ยพี่น้องจะกอดพยกมือขึ้นเนี่ยจะเอามือกอดที่ไหนบางคนก็กอดที่ท้องมีไหมมีบางคนกอดที่ใต้สะดือมีไหมมีบางคนกอดที่หน้าอกมี3ที่ด้วยกันที่เราเห็นอยู่เนี่ยไอ้ใต้สะดือนี่ทัศนะไอ้ที่ท้องเนี่ยก็ทัศนะที่หน้าอกนี่ไม่ใช่ทัศนะนี่ครับทีนี้เมื่อเราขัดแย้งกันระหว่างใต้สะดือกับที่ท้องกับที่หน้าอกเนี่ยพี่น้องเมื่อขัดแย้งกันเนี่ยในอัลกุรอานบอกว่าท่านต้องเอาท่านนบีมุฮัมมัดมาตัดสินปัญหาที่คุณขัดแย้งกันต้องเอาความรู้จากท่านนบีให้ท่านนบีมาตัดสินปัญหาที่คุณขัดแย้งกันถึงจะเรียกว่าคุณคนนั้นนะเป็นคนที่อีหม่านต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขัดแย้งกันแต่ไม่เอานบีมาตัดสินเอาทัศนะมาตัดสินฉันยึดทัศนะนี้แหละเขาไม่ได้บังคับคุณนะครับพี่น้องแต่อัลกุรอานได้บังคับนะอัลกุรอานบังคับบอกว่าถ้าคุณขัดแย้งกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยท่านต้องเอาคำตัดสินของท่านนบีมาตัดสินคดีของคุณเรื่องของคุณที่คุณขัดแย้งกันนี่ข้อที่หนึ่งครับตกลงว่าท่านนบีสอนให้ยกมือเนี่ยบางคนอธิบายว่าไงนะให้หัวแม่มือเนี่ยถึงติ่งหูพอดีพอยกกับพอดีเลยบางคนก็บอกให้ถึงไหลถึงไหลพี่น้องท่านนบีทำไว้สองอย่างไม่มีปัญหาอันนี้ทำได้เลยพอยกมือพอยกแล้วเนี่ยพี่น้องครับจะกอดที่ไหนทัศนะอิมาฮานาฟีใต้สะดือแล้วก็บางคนก็บอกว่าเอาที่ท้องแต่ที่ท่านนบีสอนก็คือที่ไหนที่หน้าอกพี่น้องพยายามเลือกเอาของท่านนบีมาตัดสินปัญหาที่เราขัดแย้งกันเพราะกุรอานยืนยันบอกว่าลายุมินูนพวกเขาจะไม่มีอีมานจนกว่าพวกเขาจะได้เอาคำตัดสินของท่านนบีมาตัดสินในสิ่งที่พวกคุณขัดแย้งกันนี่ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองซุมมาลายาจีดูฟีอัมฟูซิฮิมฮาราจันมิมมากอบไว้ตัวข้อที่สองพวกเขาไม่พบหลังจากตัดสินว่าของนบีทำอย่างนี้เราก็ปฏิบัติตามนบีพอปฏิบัติตามนบีนี่นะไม่พบว่ามีข้อบอกว่านะคับใจทำตามนบีนี่ถูกตำหนิแน่ๆเลยถูกตำหนิว่าเป็นอะไรนะเป็นโกมอะไรเป็นโกมนู่นโกมนี่พวกนั่นพวกนี้
แต่เราก็ยอมนะครับเราไม่ได้ขัดขืนเมื่อท่านนบีตัดสินอย่างนี้ในใจของเราเรื่องขัดขืนไม่มีเลยยอมจำนนนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติเนี่ยถูกต้องแล้วในหัวใจไม่มีเรื่องขับอกขับใจเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีครับข้อที่หนึ่งเมื่อมีปัญหาขัดแย้งกันเอาอะไรมานะเอาคำตัดสินของท่านนบีเนี่ยมาตัดสินข้อที่สองเมื่อเราเอาคำตัดสินของท่านนบีมาแล้วเนี่ยในใจของเราไม่มีข้อกังวลข้อสงสัยข้อคลางแคลงใดๆสบายใจก็ด้อยตัวนะครับยอมรับฮัมดุลิลลาห์ถูกต้องข้อที่สามวายุสัลลิมูตัสลีมาแล้วก็ยอมจำนนตนต่อคำสั่งของท่านนบีโดยดีนี่เป็นคำตัดสินจากอัลกุรอานว่าคนที่จะปฏิบัติตามนบีเนี่ยต้องมีสามเรื่องอยู่ในใจข้อที่หนึ่งขัดแย้งกันเอาคำตัดสินของใครมานะของท่านนบีมุฮัมมัดมาสองเมื่อตัดสินแล้วเราจะไม่มีข้อสงสัยคลางแคลงถึงจะถูกตำหนิถูกว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นเราสบายใจเลยไม่มีปัญหาว่าก็ว่าไปด่าก็ด่าไปเพราะคนที่ถูกด่าก่อนหน้าเราเนี่ยไม่ใช่เรานะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่หรือไม่ใช่ขอยกตัวอย่างง่ายๆครับวันที่ท่านนบีไปแต่งงานกับท่านหญิงไซนับไม่ใช่ไซนับดีครับไซนับไซนับเนี่ยก่อนที่จะแต่งงานกับท่านนบีเนี่ยแต่งงานกับท่านเซดบินฮาริสท่านเซดเนี่ยเป็นคนใช้เป็นทาสของมะของนบีมุฮัมมัดเองท่านหญิงอามีนาเนี่ยมีเซดเป็นคนใช้เป็นทาสแล้วต่อมาเนี่ยคุณแม่เนี่ยมอบท่านเซดให้อยู่กับท่านนบีนบีก็ปลดปล่อยให้เป็นไทยเลยพอเป็นไทยเสร็จแล้วนะครับเป็นอิสระแล้วเป็นอิสระชนนบีก็บอกให้ท่านเซดเนี่ยไปแต่งงานกับท่านไซนับรอฎิยัลลอฮุอันฮาแต่งกันได้ประมาณสัก 2-3 ปีท่านเซดบอกว่าฉันอยู่กับไซนับไม่ได้นบีว่าทนไปหน่อยพอปีที่2บอกว่าอยู่ไม่ได้จริงๆก็มีก็บอกว่าอ้าวอย่าพอยาขาดกันแล้วพอครบอิดะนบีส่งเซดเนี่ยไปขอท่านหญิงไซนับมาแต่งงานกับท่านนบีชาวบ้านเริ่มด่าชาวบ้านมองว่าเซดเนี่ยก็คือคนของท่านนบีเป็นลูกของท่านนบีเพราะคุณแม่เนี่ยเอามาเป็นทาสแล้วยกให้ท่านนบีนบีก็ปล่อยให้เป็นอะไรนะเป็นคนอิสระเป็นบริเวชนธรรมดาแล้วก็จับแต่งงานเขาบอกว่าเซดน่ะเป็นลูกของท่านนบีนบีนี่เอาลูกสะใภ้ใช่ชัวร์ไหมตัวเป็นลูกใช่ไหมเอาลูกมาแต่งงานอัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมาไม่ใช่ถามว่าชาวบ้านเนี่ยฮือไหมฮือครับฉะนั้นนบีนี่ถูกด่าก่อนจะทำอะไรก็ตามถ้าไม่ตรงกับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านด่าหมดแต่นบีแคร์ไหมไม่เคยแคร์เลยเอาด่าก็ด่าไปฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันครับพี่น้องกุรอานอายะนี้จากซูเราะห์นิซะนะครับอายะที่665นี่นะครับเตือนเราว่าเวลาท่านพี่น้องมีปัญหาขัดแย้งกันให้นึกถึงใครก่อนถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนบีตัดสินพอใจมั้ยพอใจแล้วก็ไม่มีข้อสงสัยคลางแคลงใดๆแล้วก็ยอมจำนนตนต่อคำสั่งของท่านนบีที่มาที่ผ่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่สองนะครับพี่น้องทั้งหลายนบีสอนอย่างนี้อันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุลายูมินุรอฎิยัลลอฮุอันฮุลายูมินุอะฮัดุกุมฮัตตาอะกูนะอะฮับบะอิลัยฮิมินวะลาดิฮิวะวาลิดิฮิวันนาสิอัจมะอีนรอวาฮุลบุคอรีอิมามมุสลิมอะห์มัดติรมิซีนะซาอีอิบนุมาจา6หะดีษด้วยกันนะครับบันทึกตรงกันหมดเลยอธิบายอย่างนี้คนหนึ่งคนใดจากพวกท่านจากพวกเราเนี่ยจะไม่มีอีหม่าน
เรื่องอีมานเรื่องใหญ่มากนะครับพี่น้องคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลตายแล้วสบายใครที่ไม่มีอีมานไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวไม่เชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดว่าเป็นรอซูลคนสุดท้ายไม่เชื่อว่ามีมะลาอิกะไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นไม่เชื่อว่าความสุขความสบายความลำบากเจ็บไข้ใดป่วยนี่มาจากอัลลอฮ์และไม่เชื่อว่าคัมภีร์กุรอานมาจากอัลลอฮ์ตายลำบากหมดครับไม่ยกเว้นใครด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คนรับอิสลามเพิ่มขึ้นมาเช้านี้ผมฟังคลิปพูดแล้วครับทั้งโลกนี่ยอมรับว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่เจริญที่มีคนรับอิสลามมากที่สุดอีก50ปีข้างหน้าจะมีคนรับอิสลามประมาณ 2,800 ล้าน 2,800 ล้านก็ประมาณ 3,000 ล้านน่ะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยพี่น้องครับเพราะอะไรครับนี่มันสัจธรรมอ่ะพี่น้องฉะนั้นในคัมภีร์กุรอานอัลเลาะห์กล่าวว่าในซูเราะห์หัวเล็กน่ะซายัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาวะรออัยตันนาสยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาอัลลอฮ์บอกกับนบีประทานอัลกุรอานลงมาให้กำลังใจท่านนบีว่าหลังจากนบีพิชิตนครมักกะคนนครมักกะรับอิสลามเมื่อก่อนนี้ต่อต้านอิสลามนบีอพยพจากมักกะไปอยู่ที่นครมะดีนะห์คนนครมะดีนะห์รับอิสลามหมดต่อมาคนมักกะรับอิสลามอีกอัลลอฮ์ให้นบีมาพิชิตนครมักกะมายึดนครมักกะพี่น้องตั้งแต่วันนั้นมาอัลลอฮ์กล่าวบอกว่ายัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจามุฮัมมัดจะได้เห็นผู้คนทั้งโลกพี่น้องครับไม่เฉพาะที่มักกะอย่างเดียวนะทั้งโลกเนี่ยจะเข้ามาสู่อัลอิสลามเป็นกลุ่มๆไม่ใช่เป็นคนๆครับเป็นกลุ่มๆเลยนะนี่เป็นคำสัญญาของใครของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านมาบอกให้ท่านนบีก็เอามาสอนพี่น้องครับไม่มีใครออกจากอิสลามมีก็น้อยส่วนใหญ่จะเข้าหมดที่สันติชนเนี่ยพี่น้องรับอิสลามเนี่ยอาทิตย์ละประมาณ20กว่าคนอ่ะผมคุยกับดร.บรรจงนะครับบินกาซันนะครับบ่รับอิสลามกันในญี่ปุ่นก็รับอิสลามเพราะผมมีเพื่อนที่นั่นหลายคนรับกันอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องสบายใจว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์วันกิยามะห์มีจริงทุกคนตายแล้วถ้าหากมีอีมานต่ออัลลอฮ์และรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะตายแล้วสบายทุกคนฉะนั้นพี่น้องครับเวลาท่านพี่น้องตายผมตายเนี่ยมะลาอิกะห์จะมาสอบถามนี่อัลลอฮ์ส่งมานะมาถาม4ข้อมาถามที่กูโบเรื่องจริงครับถามว่ามาร็อบบุกะใครเป็นผู้อภิบาลของท่านคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะพูดว่าอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์เป็นผู้อภิบาลของฉันข้อที่สองมาลาอิกะห์ถามว่ามันนบียุกะใครเป็นนบีของท่านคนที่มีอีมานเรียนซุนนะห์นบีอย่างที่เราเรียนกันวันอาทิตย์วันนี้เนี่ยนะก็จะตอบว่ามุฮัมมัดนบีมุฮัมมัดเป็นนบีของฉันข้อที่สามมันอิมามุกะใครเป็นอิหม่ามของท่านอิหม่ามที่นี้หมายถึงอัลกุรอานอิหม่ามก็จะตอบว่าอัลกุรอานุอิมามีกุรอานเป็นอิหม่ามเป็นนำทางฉันตลอดเวลาข้อที่สี่มะลาอิกะห์ถามบอกว่าคุณรู้เรื่องอย่างนี้นะมาจากไหนคนที่อ่านอัลกุรอานคนที่ฟังศาสนาก็จะพูดว่าฉันอ่านจากคัมภีร์อัลกุรอานสำหรับคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักนบีมุฮัมมัดไม่รู้จักอัลกุรอานไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นไม่เชื่อว่าตายแล้วมีวันกิยามะห์มีวันสิ้นโลกพี่น้องครับเขาตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้จะพูดคำนี้ว่าลาอัดรีฉันไม่รู้ใครเป็นพระเจ้าของท่านลาอัดรีฮ่า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 ลาอัดรีสามประโยคตอบไม่ได้ทั้งสามประโยคบอกว่าลาอัดรีลาอัดรีลาอัดรีมาลิกาถามข้อสุดท้ายว่า
ทำไมคุณไม่อ่านอัลกุรอานและทำไมไม่ใช้ปัญญาถามในกูโบอย่าไปน้องทำไมไม่อ่านกุรอานทำไมไม่ใช้ปัญญาหนังสือบนโลกนี้คุณอ่านหมดนะปัญญาตรีรามคำแหงอ่านหมดไหมหมดปัญญาโทอ่านไหมอ่านจะเรียนด็อกเตอร์ก็ทั้งเขียนด้วยอ่านด้วยเรียนหมดแต่คัมภีร์ของอัลลอฮ์ที่ทรงผ่านนบีมุฮัมมัดมาอัลลอฮ์เป็นผู้รักษาดูแลจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์ทำไมไม่อ่านถูกสอบในกูโบครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้ท่านพี่น้องทุกคนนั้นนะครับสนใจอัลกุรอานเยอะๆพี่น้องเรียนอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานให้ออกเรียนอัลลิบบาตาพี่น้องไม่ต้องไปอายถ้าอ่านไม่ออกเรียนครับไม่ต้องอายใครไปน้องครับเพราะว่าอัลลอฮ์จะถามในวันเกียร์มะอัลจะถามอยู่ในกูโบและกุรอานนี่ช่วยได้ด้วยนะพี่น้องสามารถพูดกับอัลลอฮ์ตาลาได้รอมฎอนพูดได้กุรอานพูดได้นะครับพี่น้องทั้งหลายอันทีนี้เราต้องการจะพูดเรื่องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสอนบอกว่าคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านจะยังไม่มีอีมานจนกว่าฉันไม่ใช่ผมนะนบีมุฮัมมัดนะจนกว่าฉันจะเป็นที่รักยิ่งมากกว่ารักลูกของเขารักพ่อของเขาและก็รักมนุษยชาติทั้งหมดอธิบายยังไงอธิบายว่าต้องรักนบีมุฮัมมัดเกินหน้าทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะปลอดภัยครับพี่น้องถ้าใครก็ตามรักนบีมุฮัมมัดแต่รักพ่อมากกว่านบีรักภรรยามากกว่านบีรักเงินมากกว่านบีไม่ปลอดภัยครับพี่น้องนี่ความคิดพี่น้องครับอย่าคิดอะไรเองฉะนั้นงานศาสนามอบกับนบีมอบกับอัลลอฮ์มอบตามอัลกุรอานนี่หะดีษบทนี้เตือนเรามาอย่ารักใครมากกว่านบีอย่ารักลูกรักพ่อรักเมียรักทรัพย์สมบัติรับที่อยู่อาศัยรักนู่นรักนี่ที่อยู่บนหน้าดุนยาไปเนี่ยเกินหน้าท่านนบีไม่ได้ครับพี่น้องขาดทุนเองก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พวกเราเนี่ยรักอัลเลาะห์นะรักรอซูลรักอัลกุรอานรักอิสลามมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยต้องขอบคุณอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ชี้นำมาแบบนี้นะครับพี่น้องครับสิทธิข้อที่1เราจะปลอดภัยจากการลงโทษที่กุโบแน่ๆเมื่อฟื้นขึ้นมาก็ปลอดภัยด้วยนะครับอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษใดๆทั้งสิ้นหนึ่งอีมานต่ออัลลอฮ์ต้องอีมานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีมานแบบนี้ครับเรานี่ไม่เคยเห็นหน้าท่านนบีใช่ไหมเคยเห็นรูปไหมไม่เคยเรารักนบีมุฮัมมัดไหมรักครับอยากเห็นหน้านบีไหมอยากครับพี่น้องครับมีอยู่วันหนึ่งเราจะต้องกินน้ำนะอยู่ในทุ่งมาชัดพี่น้องนึกภาพทุ่งมาชัดเยอะๆทุ่งมาชัดเนี่ยความยาวของมันเนี่ย 50,000 ปีอัลลอฮ์พี่น้องครับ 50,000 ปีเนี่ยเราเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งจินตนาการมาได้เกินความสามารถฉะนั้นอยู่ในทุ่งมาชัดครับพี่น้องทุกคนจะหิวหมดกระหายด้วยกระหายน้ำมากมากที่สุดขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เด็ก13คนรอดมาจากถ้ำแต่ว่าเราจะรอดในวันกิยามะห์ไหมต้องนึกถึงตัวเราเยอะๆพี่น้องครับเราจะรอดหรือไม่รอดในวันกิยามะห์ฉะนั้นพี่น้องครับคนที่ไม่อ่านกุรอานคนที่ไม่รู้จักนบีนะคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์นะพอฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพตาบอดหมดที่ผมกลัวกลัวตรงนี้พี่น้องตาบอดหมดในอัลกุรอานอายะห์ไหนครับว่ามันอารอตอันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอิชะตัมดองกาวะนะชูรูฮูยาวมัลกิยามะติอามาใครที่ปฏิเสธหรือหันหลังให้กับอิสลามหันหลังให้กับอัลกุรอานหันหลังให้กับซุนนะห์ของท่านนบีหันหลังให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาจะมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้อึดอัดครับอึดอัดยังไงพี่น้องต่างคนต่างรู้ตัวเอง
ต้องยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์ถึงจะไม่อึดอัดวะนะห์ชูรูฮูยะมัลกิยามะติอามาแล้วเราจะชุมนุมเขาให้ฟื้นจากหลุมฝังศพในสภาพที่อามาหมายถึงตาบอดครับคำพูดของอัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงทั้งหมดพี่น้องฉะนั้นไม่ต้องไปลองไม่ต้องไปลองดูตาบอดจะเป็นยังไงพี่น้องแล้วก็คนที่ตาบอดเนี่ยจะประท้วงอัลลอฮ์ว่าลิมาฮาชัตตานีอามาโออัลลอฮ์ให้ฉันฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพตาบอดทำไมทั้งที่วะกอดะกุนตูบอซีรอก่อนหน้านั้นตอนฉันตายเนี่ยตาฉันดีอัลลอฮ์ตอบว่าไงใช่ไหมอาตัสกะอายาตูนาเราได้ให้อัลกุรอานมาให้สัญญาณมาให้เครื่องหมายมาถึงอัลกุรอานมาเนี่ย30ยุซ 6,000 กว่าอายะเนี่ยผ่านท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยทยอยส่งมาเนี่ยพี่น้องครับคุณไม่ได้สนใจเลยไม่ได้อ่านเลยไม่ได้จับเลยไม่ได้ศึกษาหาความรู้จากคัมภีร์อัลกุรอานนี้ในเมื่อคุณลืมวันนี้ฉันก็ลืมคุณโดยให้คุณตาบอดเรื่องจริงครับพี่น้องนี่อัลลอฮ์เล่าภาพในวันเตียมะให้ทุกคนฟังนะครับแล้วเล่ามากี่ปีแล้วครับ 1,400 ปีแล้วก็จะเล่าต่อไปจนกว่าจะถึงวันเตียมะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรามาเรียนศาสนาอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับมีการอ่านอัลกุรอานมีการหาความรู้จากอัลกุรอานนะครับพี่น้องทำถูกต้องแล้วนะครับขอให้เรายืนหยัดนะครับพี่น้องผมเองก็ยืนหยัดนะครับบรรดาอุลามะทั้งโลกเขายืนหยัดกันหมดทุกคนนะครับนบีเองก็ยืนหยัดซอฮาบะห์นบียืนหยัดซอฮาบะห์นบีครับพี่น้องครับได้ไปสวรรค์กันหมดแล้วเพราะพวกเขาปกป้องอิสลามพวกเขาช่วยเหลืองานศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนถูกฆ่าตายก็ได้ไปสวรรค์แล้วครับพี่น้องแล้วก็คนที่ถูกฆ่าตายตอนออกไปปกป้องอิสลามพี่น้องครับนึกว่าเขาถูกทรมานหรือไม่ใช่มดกัดเจ็บกว่ามดกัดเจ็บกว่าพี่น้องครับที่ใครพูดครับนบีสอนเองอัลฮัมดุลิลลาห์เราดีใจนะครับพี่น้องที่เรามาอยู่ในศาสนาที่อัลลอฮ์พึงพอใจที่สุดเรื่องที่หนึ่งพี่น้องเราจะต้องอีหม่านว่านบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายไม่มีนบีมาอีกแล้วหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยมาสอนคนอาหรับอย่างเดียวหรือมาสอนคนทั้งโลกทุกคนต้องพูดว่ามาสอนคนทั้งโลกฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดบนโลกใบนี้นะนบีมีสิทธิ์ไปสอนตรงไหนก็ได้ใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าวันนี้คนที่เอาซุนนะห์นบีไปสอนเนี่ยไปสอนตัวแห่งได้ไหมไม่ได้ครับครับไม่ให้เข้าสราวฉันเนี่ยห้ามสอนซุนนะห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์ที่รับฮานเปิดสอนซุนนะห์อัลฮัมดุลิลลาห์บางแห่งเนี่ยจะไปสอนซุนนะไม่ได้ไม่ให้สอนที่นี่สงวนลิขิตซุนนะนบีต้องมาอยู่ตรงนี้ไปอยู่ที่อื่นตรงนี้ห้ามเข้าความจริงนบีเนี่ยมีสิทธิ์สอนคนทั้งโลกใช่หรือไม่ใช่ดูกุรอานครับวะมาอัรซัลนากะอิลลากะฟะตัลลินนาสนี่กุรอานนะครับซูเราะห์อัสซะบะห์อายะห์ที่28บอกว่าเราไม่ได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดมาเพื่ออื่นใดอัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมุฮัมมัดมาครับวิธีเลือกนบีเนี่ยไม่ใช่เลือกแบบส.ส.ลงคะแนนไม่ใช่ไม่ใช่เลือกแบบอะไรนะเลือกกรรมการซูเราะห์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลือกแบบเลือกอิหม่ามไม่ใช่แต่อัลตาลาเนี่ยเลือกคนที่ถ้ามองจากมุฮัมมัดเป็นแบบนะเลือกกัมพาใช่หรือไม่ใช่แล้วก็เงินน้อยแต่ตระกูลดีนะครับตระกูลดังมากเลยตระกูลกุเรชแต่มาจากครอบครัวที่ยากจนทำไมเลือกนบีเลือกมุฮัมมัดจากคนยากจนมาเป็นนบีเราไม่มีสิทธิ์ถามอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเลือกคนจนๆแบบนี้ซึ่งในวันนั้นนะพี่น้องคนกาเฟรคนมุชริกเนี่ยพูด
ดูถูกนบีมุฮัมมัดว่าถ้าจะเลือกคนคนหนึ่งให้เป็นนบีว่าถ้ากุรอานนี่มาจากอัลลอฮ์จริงนะต้องเลือกคนรวยๆในหมู่บ้านให้มาเป็นนบีรับอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะเลือกคนนั้นเลือกคนนี้มาเป็นนบีของอัลลอฮ์คุณไม่มีสิทธิ์แต่การเลือกนบีนั้นเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอยากให้อัลลอฮ์เลือกเราไหมพี่น้องนี่ที่เรานั่งอยู่ในริฟฮานรับฮานเนี่ยถ้าต้องการให้อัลลอฮ์เลือกเราผมขอแนะนำไปทำอย่างนี้นะครับให้นมาสองรอกอัตให้นมาสุนัตสองรอกอัตรอกอัตแรกอ่านสุรฟาติฮะแล้วก็อ่านกุลยารอกอัตที่สองอ่านสุรฟาติฮะแล้วอ่านกุลฮุวัลลอพอให้สลามจบแล้วขอดุอาอัลลอฮ์จ๋าเราอยากจะเป็นอะไรขออัลลอฮ์ก็จะเลือกเราขึ้นมาแต่ต้องทำหน้าที่งานศาสนานะอย่าไปขอให้มีนู่นมีนี่แล้วก็ทิ้งอิสลามอ่ะเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็หมั่นไส้นะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะให้อัลลอฮ์เลือกเราพี่น้องมีวิธีครับด้วยการขอนมาสองรอกอะฮ์เรียกว่านมาสุนัตนมาอิสติคอรอนมาอิสติคอรอพี่น้องนมาช่วงไหนก็ได้แต่ผมขอแนะนำนะกลางคืนดีที่สุดนี่ลุกขึ้นมานมาตะฮัจญุดและนมาตอิสติคอรอไปพร้อมๆกันขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์พี่น้องอ้าวจะขอให้ภรรยาเราเป็นคนดีดูแลเราเอาใจใส่เราสนใจศาสนาขอต่ออัลลอฮ์ขอให้ตัวเองเข้าใจศาสนานอบน้อมถ่อมตนเป็นผู้ที่บริจาคเยอะๆขอจากอัลลอฮ์ลูกๆเรามันไม่เอาศาสนาเราก็สอนแล้วพี่น้องไม่มีอย่างอื่นนะครับพี่น้องคำพูดของเราไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยการนมาดอิสติคอรอขอดุอาต่ออัลลอฮ์ช่วยได้ครับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับมาเนี่ยมาสอนคนทั้งโลกไม่ใช่สอนคนอาหรับอย่างเดียวนะไม่ใช่ฉะนั้นบางคนพูดว่าโอ้อาหรับกับมุฮัมมัดนะไม่ใช่พี่น้องอัลลอฮ์เลือกนบีมุฮัมมัดมาเป็นคนอาหรับแต่มาสอนอิสลามทั้งโลกฉะนั้นประเทศไทยก็นบีมีสิทธิ์จะยืนสอนตรงไหนก็ได้นะครับอายะห์ที่2กุรอานกล่าวบอกว่ากุลยาอายูฮันนัสอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมญะมีอามุฮัมมัดจงประกาศโอ้มนุษย์ชาติทั้งหลายแท้จริงฉันนี่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์มายังพวกท่านทั้งหมดอิไลกุมรอซูลันอิไลกุมญะมีอันทั้งหมดโลกใบนี้นะครับมนุษย์จะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับนบีมุฮัมมัดมีสิทธิ์ฉะนั้นวันนี้เราต้องการจะให้ซุนนะห์นบีเนี่ยเข้าไปอยู่ทุกบ้านใช่ไหมต้องกับกุรอานอายะห์นี้ครับเราต้องการจะให้คำสอนของอิสลามคำสอนของนบีมุฮัมมัดเนี่ยไปอยู่ในทุกหลังคาเรือนแต่ผมมั่นใจว่าอินชาอัลลอฮ์ขนาดคนกาเฟตวันนี้ยังยอมรับเลยว่าศาสนาที่เจริญไวที่สุดมีคนรับมากที่สุดก็คือศาสนาอิสลามแล้วก็เขาพูดต่ออีกว่าศาสนาที่ลดลงมีคนนับถือน้อยลงรู้ศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธไม่อยากจะพูดข่าวพูดมาอย่างเงี้ยเขาก็นั่งฟังดูอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับอิสลามจะเจริญยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาพี่น้องครับช่วยกันเผยแผ่อิสลามช่วยกันนะอย่าขี้เกียจนะครับอย่างน้อยก็ชวนใครอ่ะชวนภรรยาเราเรามาเข่งคัดต่ออิสลามกันดีกว่านะนมาญาขาดนะพี่ด้วยพี่ก็ต้องนมาญาขาดนะไปเรียนกุรอานเถอะไม่ต้องไปอายคนละจะเรียนไหวอายุ60แล้วเนี่ยก็60ก็60สิผมเคยประกาศที่บ้านผมใครที่อ่านกุรอานไม่ออกให้มาลงชื่อผมไปดูชื่ออยู่เป็นสุขกับหมด
ผมเข้าใจว่าอยู่เป็นสุขคงจะอาเลมหมดที่ไหนว่าอ่านกุรอานไม่ออกมีไหมมีอัลลอฮ์เราเนาะนึกว่านามสกุลอยู่เป็นสุขนะแจ๋วพี่น้องเอ้ยพอๆกันนั่นแหละอัลลอฮ์ให้มาคนหนึ่งมาเข้าใจศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเดี๋ยวนี้คนที่ลงชื่ออ่านกุรอานไม่ออกฮัมดุลิลลาห์อ่านออกมาแล้วก็จะประกาศใหม่อีกในอีดนี่แหละใครที่อ่านกุรอานไม่ออกก็ลงชื่ออินชาอัลเลาะห์คุณอยู่เป็นสุขนั่นแหละรุ่นใหม่ก็ไม่เรียนอีกพี่น้องเอ้ยเข็นกันนะพี่น้องนะเอาต่อมาครับพี่น้องดูท่านนบีสอนครับนบีสอนอย่างงี้ศาสนคนที่เป็นยิวคนที่เป็นคริสต์ทำไมนบีเอ่ยแค่สองศาสนาเพราะวันนั้นเนี่ยมีศาสนาใหญ่ๆที่นบีเห็นชัดๆศาสนายิวกับศาสนาคริสต์นบีสอนอย่างงี้อันนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูกอลาวัลลซีนัฟซุมุฮัมมัดบิยาดิฮิท่านนบีสอนเองนะพี่น้องนะเป็นหะดีษของอิหม่ามมุสลิมนะถูกต้องแข็งชับช้าได้ก็หะดีษที่ถูกต้องเลยนะขอสาบานต่ออัลลอฮ์ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ลายัสมาอูบีอาฮาดุนมินฮาซิฮิลอุมมะยะฮูดียุนวะลานัสรอนียุนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยิวไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนคริสเตียนที่อยู่ในอุมมานี้ในยุคนี้ถามว่ายุคนี้คนยิวมีไหมมีคนคริสเตียนมีไหมมีศาสนาอื่นมีไหมมีแต่นบีไม่ได้เอ่ยนบีเอ่ยแค่สองเขาได้ยินคำว่ามุฮัมมัดได้ยินไหมได้ยินคำว่ามุฮัมมัดแล้วก็ต่อมาเขาตายก่อนตายเนี่ยได้ยินคำว่ามุฮัมมัดเป็นหัวหน้าศาสนาอิสลามนะครับแต่เขาตายโดยที่เขาไม่ศรัทธาว่ามุฮัมมัดนี่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ตายในสภาพที่ไม่ยอมอีหม่านไม่ยอมเรียนศาสนาผิดหรือไม่ผิดผิดครับผิดยังไงครับวะลัมยุมินบิลลซีอุซิลตุบิฮิอิลลากานมินอัศฮาบินาตเวลาเขาตายแล้วเขาไปไหนไม่ได้นอกจากไฟนรกตกนรกนี่นบีพูดพี่น้องครับง่ายๆเห็นไหมที่พอพูดอย่างนี้เรานบีเอ่ยแค่สองศาสนาใช่ไหมคริสเตียนกับยิวแล้วศาสนาที่เราเห็นศาสนาพุทธล่ะแล้วฮินดูในอินเดียอีกล่ะแล้วของจีนอีกล่ะแล้วศาสนาอื่นๆอีกที่มีมาใหม่ๆเนี่ยถ้าไม่ยอมอีหม่านต่อท่านนบีก่อนตายไปไหนครับเวลาตายไปไหนนรกพุทธใครพูดครับนบีพูดด้วยเหตุนี้เราจึงเป็นห่วงอ่ะพี่น้องเป็นห่วงลูกหลานเราที่ไม่เรียนศาสนาพี่น้องถ้าไม่เรียนศาสนาอย่างเดียวนี่นะทำตัวเหมือนใครบางทีมันก็เหมือนยิวใช่หรือไม่ใช่บางทีก็ทำตัวเหมือนพี่น้องคริสเตียนบางทีก็ทำตัวเหมือนพี่น้องชาวพุทธเราดีเลยพี่น้องมันหนีไปไหนไม่รอดนะครับนอกจากสี่ห้าศาสนานี่แหละพี่น้องเพราะอันจะฮาดิสแล้วพี่น้องกลัวไม่กลัวกลัวครับท่านพี่น้องครับคำว่าเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่คุมฮิญาบอย่างเดียวนะไม่ใช่นะมันก็ต้องเรียนอีกนะว่ากุรอานอ่านยังไงหาความรู้จากกุรอานและซุนนะห์นบีอีกอ้าวพบให้ซุนนะห์นบีก่อนนอนพูดให้ผ่านหูไปอย่างนี้แหละพี่น้องสุนนะห์นบีก่อนนอนมีทั้งหมด11ข้อมันต้องเขียนก็ได้ข้อที่1ให้นอนแต่หัวค่ํานี่สุนนะห์นบีข้อที่2ก่อนนอนให้อาบน้ํานมาศมาเช้าผมก็สอนตัฟซีรข้อที่3ข้อที่1ให้นอนแต่หัวค่ําข้อที่2แปรงฟันข้อที่3อาบน้ํานมาศนี่นบีสอนนะไม่ใช่ฝรั่งสอนนะข้อที่4ตะปัดที่นอนข้อที่5ดึงที่นอนให้ตึงข้อที่6ยกมือขึ้นข้อที่7เป่าที่ฝ่ามือ
ข้อที่8อ่านสามกุลข้อที่9อ่านอายะกุรซีข้อที่10รูปตั้งแต่ศีรษะใบหน้าข้างๆเนี่ย3ครั้งนี่ซุนนะห์นบีก่อนนอนกี่ข้อกันไปแล้วพี่น้อง10ถ้าเช็คเรื่องอื่นๆอีกแล้วเท่าไหร่พี่น้องมันจะมาเองไหมอย่างเงี้ยไอ้10ข้อจะมาเองไหมอ่ะหรือว่าวะฮีมาโดยอัตโนมัติมาต้องเรียนต้องเรียนหมดเลยครับพี่น้องฉะนั้นซุนนะห์นบีต้องเรียนครับฉะนั้นอาจารย์มุริดหยุดไม่ได้ริพานประพานหยุดไม่ได้ต้องเปิดสอนไม่เชิญผมก็มาขอสอนพี่น้องมันจำเป็นต้องสอนนะถ้าพอสอนแล้วนะพอเราได้ความรู้จากนบีไปพี่น้องครับอัลลอฮ์พี่น้องสง่างามจริงๆอ่ะเนี่ยคนที่นั่งมากับผมเมื่อกี้เนี่ยบังยูซุฟมัสยะเป็นคนที่ไม่ยอมไม่เคยช่วยคนเอาว่าง่ายๆอันนี้เอาตัวรอดอย่างเดียวมีอยู่วันหนึ่งมีพ่อแม่เด็กบอกฝากลูกด้วยเรียนหนังสือหน่อยยูซุฟถามผมอาบาจัดเอาเลยช่วยคนคนหนึ่งนะพี่น้องต้องจ่ายตังค์เปล่าไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมเนี่ยต้องให้เขาเรียนหนังสือพันยูซุฟผมมีอยู่800บาทจะเลี้ยงได้ยังไงรับเลยรับเลยเดี๋ยวอัลลอฮ์ส่งมาเองพี่น้องฉะนั้นเวลาเรารับดูแลคนคนหนึ่งทั้งที่เงินก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีแต่กล้ารับมาเลี้ยงเนี่ยพี่น้องเราไม่ได้เลี้ยงส่งให้โรงเรียนก็ดูไงเราแค่ส่งสตังค์อย่างเดียวเนี่ยอัลลอฮ์เปิดทางให้ครับพี่น้องถามว่าความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่รับก่อนเนี่ยไม่ลงมือก่อนอัลลอฮ์จะให้ไหมไม่ให้ฉะนั้นพี่น้องครับอาจารย์โมริสขอบริจาคจ่ายไปเลยพี่น้องเวลาจ่ายอย่างนี้เวลาล่วงไปนะอย่าไปนับชักออกมาเอาไปเลยนัดจากบ้านมาก็ได้พี่น้องครับไม่มีในคัมภีร์กุรอานอายะห์ใดที่บอกว่าให้แล้วจนไม่มีครับเอาดูหะดีษเรื่องการบริจาคผมขอยกตัวอย่างนะดาวูมารดอกุมบิศอดากอตท่านทั้งหลายจงเยียวยารักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านนี่แหละด้วยการบริจาคใครสอนแบบนี้พี่น้องถ้าเอาไม่ผ่านอัลลอฮ์เนี่ยความคิดนี่มายังไงอ่ะบริจาคสิเป็นการเยียวยารักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านเองพี่น้องครับทีนี้การรักษาคนป่วยเนี่ยตามธรรมดาต้องไปหาใครหาหมอจ่ายตังค์ไหมอ่ะผมขอเล่าเรื่องของผมในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยวันสุดท้ายผมมืดหน้าลูกพาไปโรงพยาบาลหมอไปเช็คโรงพยาบาลเลือดมันหายในตัวเนี่ยเลือดหายหมอก็ถามว่าเลือดมันหายไปไหนต้องให้เลือดนะพี่น้องพอให้เลือดเสร็จแล้วก็ต้องการจะส่งกล้องว่าเลือดคงจะออกจากแถวกระเพาะอาหารค่าตรวจเลือดส่งกล้อง 70,000ลูกๆประชุมพ่อไปหาที่อื่นไปโรงพยาบาลอื่นพี่น้องต้องออกจากโรงพยาบาลนะพี่น้อง 70,000 อ่ะพี่น้องครับเห็นมั้ยค่าโรงพยาบาลเท่าไหร่เป็น 70,000 แต่ที่ทั้งที่นบีสอนยังไงหรือเปล่าดาวูมารดอกุมบิศอดากอจงเยียวยารักษาด้วยการบริจาคอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผมก็รู้ตัวว่าสงสัยบริจาคน้อยแล้วมันก็บริจาคพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นการบริจาคพี่น้องครับไม่เคยทำให้ครอบครัวใดลำบากไม่เคยทำให้ใครเนี่ยมีปัญหามีจะแก้ปัญหาครอบครัวของท่านให้ดีกว่าเก่าอาจจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองก็ได้เห็นไหมบางทีก็เปลี่ยนมารยาทภรรยาเราเคยบ่นพอบริจาคเยอะให้ยิ้มเก่งเงี้ยต่อมาทำอาหารก็อร่อยมาก่อนทำอาหารไม่ถูกใจสามีบ่นวันนี้พอบริจาคไปพี่น้องก็ยิ้มขึ้นเธอทำอาหารอร่อยจริงๆนะข
ขอเกลือหน่อยได้ไหมก็รู้แล้วมันด่าแล้วนะแต่มันด่าแบบนบีด่ามองดูไม่เจ็บอ่ะพี่น้องนี่ไงอิสลามมาอย่างนี้มาแก้ปัญหาสังคมพี่น้องเอาตกลงว่าใครที่ตายแล้วไม่รู้จักนบีตายลำบากไหมลำบากครับพี่น้องพี่น้องครับอย่าตายในสภาพที่เราไม่ได้เรียนสุนนะนบีข้อที่สองอิตติบาอูฮูต้องปฏิบัติตามนบีอีมานอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติตามนบีปฏิบัติตามนบีเนี่ยอธิบายอย่างนี้มีชายอยู่คนหนึ่งในสมัยท่านนบียังมีชีวิตอยู่นะนบีเห็นชายคนหนึ่งนั่งทานอาหารด้วยมืออะไรมือซ้ายนบีเห็นปั๊บนบีบอกว่ากุลบิยามีนกินอาหารด้วยมือขวาซะก็ละชายเด็กหนุ่มคนนี้ตอบว่าลาอัสตาเตียฉันไม่สามารถนบีพูดยังไงรู้ไหมลัสตาตาตาตั้งแต่นี้ต่อไปคุณไม่มีโอกาสได้กินมือขวาอีกต่อไปนี่นบีพูดเลยเพราะตอนนบีสั่งอ่ะกินมือขวาสิลองเชื่อนบีนะเชื่อตามนบีเพราะนบีสั่งว่าเชื่อตามนบีนะวันนั้นกินมือขวาได้เลยแต่กลับไปเถียงนบีฉันลาอัสตาตีฉันกินมือขวาไม่ได้ฉันทานมือขวาไม่ได้นบีก็ตอบว่าตั้งแต่นี้ต่อไปคุณกินมือขวาไม่ได้อีกต่อไปอะไรเป็นเหตุตะกับบุตรเย่อหยิ่งจองหองต่อฉันอย่าลืมนะครับพี่น้องท่านนบีสั่งอะไรพี่น้องครับอย่าขวางนบีนะเพราะนบีก็คืออัลลอฮ์เป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เอาคำสั่งของอัลลอฮ์มาสอนฉะนั้นใครที่ขวางนบีถ้าก็ขวางใครขวางอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนนี้กินอาหารด้วยมือขวาไม่ได้อีกต่อไปเพราะนบีบอกว่าเย่อหยิ่งจองหองต่อฉันเห็นครับเห็นครับครับว่าท่านนบีเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญแค่ไหนมองนบีเล่นๆด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับพี่น้องต่อมาครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สามพี่น้องครับรักนบีต้องรักนบีด้วยนะคำว่ารักนบีอธิบายอย่างนี้เราต้องรักนบีมากกว่าใครนะมากกว่าตัวเองรักนบีมากกว่าภรรยารักนบีมากกว่าลูกรักนบีมากกว่าพ่อรักนบีมากกว่าทรัพย์สมบัติรักนบีมากกว่าบ้านช่องที่เราปลูกใช่ไหมพี่น้องอัลกุรอานอธิบายอย่างนี้กุลอิงกานะอาบาอุกุมวะอัซวาจุกุมวะอาชีรอตุกุมวะอัมวาลุนิกตะรัฟตุมูฮาวะติจาระตุนตักเซานะกะซาดะฮาใครที่รักพ่อรักแม่รักภรรยารักการค้ารักที่อยู่อาศัยมากกว่ารอซูลของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จงรอเถออัลลอฮ์จะลงโทษคุณก่อนตายฉะนั้นพี่น้องครับอันตรายมากๆเลยนะพี่น้องคนที่มีศาสนาอิสลามนี่นะครับจะต้องยกนบีนะให้สูงให้เด่นแต่ไม่ใช่กราบนบีนะมีรูปนบีบนที่บ้านก็เอาออกให้หมดนะครับเดี๋ยวจะไปกราบอะไรกันพี่น้องฉะนั้นรักนบีก็มาถึงว่าเราต้องรักนบีมากกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดนะครับพี่น้องฉะนั้นพี่น้องมุสลิมนะครับนบีสอนอย่างนี้อัลลอฮ์สอนบอกว่าอันนบีอยู่เอาลาบิลมุมินีนมินอัมฟุซฮิมวะอัซวาจิฮิมวะอัซวาจิฮิอุมมะฮาตุฮุมนบีนั้นพี่น้องครับเราต้องมีความสนิทสนมมากกว่าตัวของเราต้องนึกถึงสุนนะนบีตลอดนะพี่น้องนะเอาจะนอนกี่ข้อนะตะกี้นะ10แค่นอนอย่างเดียวนะ10แต่อย่างอื่นนี่อะไรพี่น้องนี่ผมยังไม่เล่าอย่างอื่นยังถ้าอย่างอื่นมาเอาเยอะอัลลอฮุอักบัรละเอียดยิบเลยในวันอีดสุนนะมีอะไรบ้างเนี่ยอีดจะมาเนี่ยแค่ทำกุลบาตรในพี่น้องครับสุนนะนบีมีอะไรบ้างดูวัวดูยังไงเห็นไหมงูอ้วนหรือวัวผอมเชือดยังไงเนื้อแบ่งยังไงอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มาอธิบายชัดเจนหมดเลยครับพี่น้องทั้งหลายต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ต่อมาครับข้อที่4ข้อที่4นี่ต้องช่วยกันปกป้องนบีมุฮัมมัดใครมาตำหนินบีมีไหมมีครับพวกฝรั่งตำหนินบีเราได้ยินคนที่ว่านบีเนี่ยเราพอใจไหมเราไม่พอใจแสดงว่าเรามีอีหม่านนะครับจะปกป้องนบีครับพี่น้องท่านนบีสอนอย่างนี้ฟันละดีนาอามานูแท้จริงกุรอานสอนนะครับแท้จริงบรรดาคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์และอีหม่านต่อนบีเนี่ยว่าอัซซารูฮูเขาจะต้องให้เกียรตินบีว่านาซารูฮูแล้วก็ช่วยเหลืองานศาสนาของนบีเรากล้าที่จะเปิดอบรมที่บ้านไหมล่ะกล้าไหมถ้าไม่กล้าก็รวมตัวกันสัก6-7คนในบ้านเปิดอบรมนี่แหละวิธีเผยแผ่อิสลามพี่น้องบางทีมัสยิดเราเนี่ยเป็นซุนนะห์มาตั้งนานแล้วมาจะเปิดอบรมเลยพี่น้องเขาบอกทีวีมีให้ทีวีมันสอนไปก็แล้วกันรอพี่น้องทีวีบางบ้านเนี่ยเปิดไม่ได้นะเมื่อคืนนี้มีคนเกาะยาวโทรศัพท์มาปรึกษาผมเนี่ยเขาเล่าเองนะผมเนี่ยไม่เอาสุนนะแอนตี้สุนนะแล้วก็พออยู่ไปก็เลยเปิดดูบ้างพอดูไปก็เริ่มเข้าใจสุนนะทีนั้นน้อยแล้วน้อยวันนี้คนในหมู่บ้านนะที่เกาะยาวเนี่ยที่สนใจสุนนะประมาณ 20% เพราะว่าอัลฮัมดุลิลลาห์20นะเยอะแล้วนะมาก่อนไม่มีเลยเดี๋ยวนี้มา 20% ยังมีอีก80ไม่มีปัญหาคุณโชคดีนะที่มีโอกาสยังได้สอนสุนนะอีก 80%อย่าท้ออาจารย์มุริดท้อเปล่าไม่ท้อถูกด่าท้อไหมไม่ท้อแต่เราอย่าด่าเขาก็แล้วกันเราถูกด่าไม่มีปัญหาเลยพี่น้องแต่อย่าด่าเขานะถ้าด่าเขาด้วยแล้วเรียบร้อยจะไหวแก้ยังไงถูกด่าอย่างเดียวนะประธานมุริดนะถูกด่าอย่างเดียวดีไหมไม่มีปัญหาเดี๋ยวคนมาแก้ให้เดี๋ยวอัลลอฮ์แก้ให้ผมในวันนั้นไม่ถูกด่านอนไม่หลับพอถูกด่ามีคนมีขามาพากนึกแล้วบ่ต้องออกมารูปนี้พี่น้องนั่นแหละถามว่าครูอิสมาอิลอะห์มัดคุณพ่อผมครูซิฮัมซะอาจารย์ดิเรกพวกนี้ถูกด่าหมดพี่น้องถูกด่าหมดแล้วเขาแก้ไหมไม่เคยแก้นานๆจะขึ้นมาแก้ทีนะครับเดลินละอาจารย์มุริดหมดเวลาแล้วนะพี่น้องอีกข้อหนึ่งได้พี่น้องอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะข้อที่ไหนนะข้อที่ห้าให้ศอลาวาตนบีพี่น้องศอลาวาตนบีไม่ใช่ว่าอย่างนี้ศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดไม่ใช่อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลานั่นอะไรนะฉบับเต็มแบบศอลาวาตในนมาซทีนี้ฉบับย่อฉบับย่อบันทึกโดยอิหม่ามนะซาอีอันซัดดิบนุลคอรีจาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาอินนีซะอัลตุรอซูลุลลอฮصلى الله عليه وسلم فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء ฉันเนี่ยได้ถามท่านนบีท่านเซดได้ถามท่านนบีบอกว่าเกี่ยวเรื่องศอลาวาตนบีเนี่ยนบีบอกว่าซอลูอะลัยยะท่านเนี่ยจงศอลาวาตถึงฉันเยอะๆนี่นบีสั่งนะซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งให้ศอลาวาตถึงนบีทุกวันวัจตะฮิดูแล้วจงพยายามให้ทำบ่อยๆฟิดดุอาในดุอาก็คิดถึงนบีด้วยแสดงว่าดุอานี่ต้องเอ่ยชื่อนบีด้วยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัด
วากวากูลูนบีสั่งให้กล่าวว่าอย่างนี้นึกถึงฉันให้ว่าอย่างนี้อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดรอวาฮุนนะซาอีพี่น้องตัวลงว่านบีสอนซอฮาบะห์ให้นึกถึงนบีให้ว่ายังไงอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดนี่เป็นศาสนาครับนึกถึงนบีวันละกี่เที่ยวจากฮะดีษของอิหม่ามตะบรอนีอันอบิดดัรดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันศ็อลลาอะลัยยะฮีนยุสบิหอัชรอนใครที่ศ็อลาวาตนบีตอนเช้าเนี่ย10นะพี่น้องอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดเอาฉบับย่อนะเอาฉบับยาก็ได้อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอัลลอฮ์นี่5พี่น้องเหนื่อยมั้ยไม่เหนื่อยหรอกรางวัลมีมั้ยมีครับส่วนใหญ่จะไปโผล่ในวันกิยามะห์โผล่ที่กุโบบนดุนยานี่อัลลอฮ์ไม่เห็นรางวัลของคนที่ศอลาวาตนบีแล้วก็อัตรอกอัตรอกัตฮูชะฟาอะติยาวมัลกิยามะวะฮีนะยุมซาอัชรอนแล้วตอนเย็นอีก10เช้า10เย็น10ได้อะไรได้ชะฟาอะชะฟาอะหมายถึงการช่วยเหลืออนุเคราะห์นบีจะอนุเคราะห์คนที่กล่าวศอลาวาตนบีในวันกิยามะอนุเคราะห์อะไรบ้างขอยกตัวอย่างถ้าหากว่าท่านพี่น้องเนี่ยจะเข้าสวรรค์กันนะแต่ไปอยู่สวรรค์ชั้นต่ำอัลลอฮ์อาจารย์มุริดอยู่ชั้นบนอาจารย์มุริดไม่อยู่ชั้นเงาต้องการที่จะอยู่ชั้นเดียวกันทำไงครับต้องไปหานบีมุฮัมมัดมีอยู่นบีท่านเดียวที่จะชะฟาอะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือให้เราเนี่ยอัปเกรดไปอยู่สวรรค์ชั้นอะไรนะชั้นที่ดีกว่าชั้นที่อยู่นี่นะพี่น้องขอเลยพี่น้องทีนี้คนที่ไม่ศอลาวาตถึงนบีเนี่ยพี่น้องจะกล้าไปหานบีไหมล่ะกล้ามั้ยพี่น้องไม่เคยศอลาวาตกับท่านนบีเลยวันนึงนบีสั่งว่าให้ศอลาวาตถึงชั้นนะ10เที่ยวนะไม่เคยว่าเลยว่าจะพ้นในนมาดอย่างเดียวอยู่นอกนมาดนี่ไม่เคยศอลาวาตแต่ศอลาวาตถึงดารามโหถึงคนนั้นพูดถึงเรื่องเด็กในถ้ำเนี่ยมากกว่านบีอีกอ่ะเด็กในถ้ำปลอดภัยเพราะอย่างนั้นอัลลอฮฺอักบัรผมก็นั่งฟังนะว่าเฮ้ยศอลาวาตถึงนบีบ้างไม่ได้เลยอาจารย์มาเตือนก็ดีเหมือนกันคุยเรื่องไร้สาระก็คุยบ้างเล็กๆน้อยๆพอจะว่าศอลาวาตนบีจำเป็นกว่าต้องศอลาวาตถึงท่านบ่อยๆพี่น้องตัวลงเราศอลาวาตนบีหรือไม่ศอลาวาตเอาแค่ในนมาดพอได้ไม่พอไม่พอครับที่ท่านนบีพูดเนี่ยพูดนอกนมาดหรือในนมาดนอกนมาดครับพี่น้องอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเอาเต็มสูตรเลยก็ได้วะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดอัลลอฮุมมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดไม่ใช่ศ็อลลัลลอฮุอะลาวะนี่ไม่ใช่นะพี่น้องนะผมไปอยู่ที่นัดวะที่อินเดียใหม่ๆเนี่ยก็มีเสียงศ็อลาวาตมาจากไหนเป็นไมโครโฟนผมก็ยืนฟังว่าเหมือนบ้านเราเลยจะมีอุลามะตัวครูคนหนึ่งยืนมาเรียนผมฟังอะไรมาฟังศอลาวาตพวกบิดอะห์เอ้าผมได้ยินจากตัวครูนัดว่าเนี่ยบอกว่าพวกบิดอะห์เขาอ่านกันเห็นไหมพี่น้องพวกบิดอะห์เขาอ่านกันพูดอย่างนี้มันสะเทือนไหมยูซุปอย่าเอาออกทีวีนะอายเขานะอาจารย์มุรีบอกให้ลงได้แล้วอาจจะนี่อีกข้อหนึ่งพี่น้องครับข้อที่ไหนข้อที่6หรือเปล่าข้อที่6ให้รักนบีค
คนเดียวไม่พอรักใครอีกครอบครัวนบีทั้งหมดภรรยานบีด้วยมีอยู่กลุ่มหนึ่งรักนบีแต่ด่าภรรยานบีมีไหมมันเรานี่แหละจะเป็นไงอ่ะอย่างนี้น่ะอัลลอฮ์ปลอดภัยไหมน่ะไม่ปลอดภัยนะกูโบนน่ะฉะนั้นรักนบีไม่พอรักใครอีกรักภรรยานบีรักลูกนบีรักหลานนบีก็เรียกว่าอะห์ลบัยตีฮีครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอาลิฮิวะศอฮบิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน